งตอมเมื่อแลงวันโลกมันพลิกผันเมื่อแลงวันถูกตอมเขาคือนักเขียนและนักเล่านิทานสำหรับเด็กประสบการณ์กว่า30ปีที่มีเอกลักษณ์ในการเล่าเฉพาะตัวและเขียนมาแล้วกว่า100เล่มบางเล่มได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง4ภาษาเป็นนิทานที่เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีสอดแทรกคติให้ช่างคิดเก่งวิเคราะห์ติดตามกับปรีดาปัญญาจันทร์นักเขียนนิทานสำหรับเด็กระหว่างที่พระจันทร์โผล่ขึ้นมาก็เป็นเวลากลางคืนเด็กๆก็หลับหมดสัตว์ต่างๆก็หลับหมดเลยพระจันทร์ไม่มีเพื่อนพระจันทร์ก็ลอยเข้าไปถามพระอาทิตย์ว่าทำยังไงถึงจะมีเพื่อนพระอาทิตย์บอกว่าโอ้ยทำงานอย่างพระจันทร์ไม่มีใครเขาคบหรอกเพราะว่าบางวันก็หายไปเลยบางวันก็มาแค่ครึ่งเดียวบางวันก็มาแค่เสี้ยวเดียวพระจันทร์บอกว่าฉันอยากทำงานอย่างนี้ไปถามเธอก็ได้ฉันไปถามเด็กๆที่โลกมนุษย์ก็ได้พระจันทร์ก็เลยขับยานอวกาศลอยมาที่โลกมนุษย์สิ่งแรกที่พระจันทร์เจอคือเจ้านกกำลังหลับสบายอยู่กับลูกๆก็ไปปลุกถามเจ้านกซึ่งหลับสบายมีคนมาปลุกมีคนมากวนก็โมโหตื่นขึ้นมาจิกยานอวกาศของพระจันทร์แหว่งเลยแต่พระจันทร์ก็ยังขับยานอวกาศลอยต่อไปอีกเจอแมวนอนหลับสบายอยู่กับลูกๆก็ไปปลุกถามอีกแมวซึ่งหลับสบายมีคนมาปลุกมีคนมากวนก็โมโหตื่นขึ้นมาตะปบยานอวกาศของพระจันทร์แหว่งอีกแล้วพระจันทร์ก็ยังขับยานอวกาศลอยต่อไปอีกเจอจระเข้นอนอ้าปากหวออยู่ก็ไปปลุกถามอีกจระเข้ซึ่งหลับสบายมีคนมาปลุกมีคนมากวนก็โมโหตื่นขึ้นมางับยานอวกาศของพระจันทร์แหว่งเลยแล้วก็งับอย่างแรงด้วยพระจันทร์ก็กระเด็นยานอวกาศของพระจันทร์ก็กระเด็นตกน้ำทะเลปลาฉลามเห็นก็คิดว่าเป็นเหยื่อก็เข้ามากัดยานอวกาศของพระจันทร์แหว่งอีกแล้วแหว่งมากไปจมลงใต้ทะเลเลยปลาปลากระเป้าเห็นก็คิดว่าเป็นเหยื่อก็มารุมกัดยานอวกาศของพระจันทร์แหว่งอีกละโอ้โหแหว่งเยอะแหว่งมากไปเลยแหว่งเหมือนกับรูปดาวเลยคราวนี้ปลาดาวเห็นก็คิดว่าเป็นเหยื่อเอ้ยไม่ใช่ว่าเป็นเหยื่อเป็นเพื่อนก็เข้ามาเล่นด้วยใหญ่เลยพระจันทร์เห็นปลาดาวขึ้นมาเล่นเป็นเพื่อนก็ดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่ลงมาที่โลกมนุษย์ไม่เคยมีใครเป็นเพื่อนเลยมีปลาดาวนี่แหละพระจันทร์ก็เลยชวนปลาดาวขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนบนท้องฟ้าบางคืนก็ขึ้นไปแค่ตัวเดียวบางคืนก็2ตัวบางคืนก็3ตัวบางคืนนะพระจันทร์มีปลาดาวอยู่เป็นเพื่อนเต็มท้องฟ้าไปหมดจบนะครับนี่คือเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมจบแล้วนี่คือเรื่องอะไรฮะพระจันทร์อยากมีเพื่อนครับพระจันทร์อยากอ๋อนี่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้พระจันทร์อยากมีเพื่อนพระจันทร์อยากมีเพื่อนอ๋อก็ต้องโดนงับก่อนถ้าเราสองคนอยากมีเพื่อนอาจารย์จะตัดยากละเออแต่เก๋ไก่มากเด็กต้องชอบแน่ครับครับอาจารย์จะเล่านิทานแล้วก็ประกอบกับการใช้กระดาษพับกระดาษตัดกระดาษด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีวาดไปเล่าไปด้วยครับมีหลากหลายวิธีครับแต่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือใช้หนังสือครับใช้หนังสือครับใช้หนังสือคือข้างหน้าเป็นเรื่องราวใช่ไหมคะแล้วด้านในเนี่ยค่ะเรื่องที่อาจารย์เพิ่งเล่าไปก็จะมีวิธีการการงับการงับการตัดออกมาเป็นดาวโอ้โหนี่เยอะมากนะฮะนี่ต้นไม้ในสวนท่านผู้ชมฮะนี่ตามพ่อไปปลูกข้าวตามพ่อไปเกี่ยวข้าวเป็นภาพต่อกันแต่ของผมนี่แปลกเม่นหลบฝนในนี้มีแต่ภาพแต่ไม่มีคำบรรยายอะไรเลยครับสมิดาทำไมเล่มนี้ไม่มีคำบรรยายอะไรสักนิดเลยทำไมเพราะว่าเรื่องนี้นี่จุดประสงค์ใหญ่ก็คือให้เด็กเรียนรู้เรื่องจำนวนนะครับจะมีจุดอยู่ข้างด้านข้างนะครับจำนวนที่จุดที่อยู่ข้างนี่ก็จะเท่ากับจำนวนสัตว์ที่อยู่ในภาพนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเด็กดูภาพและจินตนาการแล้วก็แต่งเรื่องเองแต่เรื่องเองคือแต่ละภาพแต่ละภาพเนี่ยจะมีจำนวนสัตว์ที่ไม่เท่ากันครับแล้วก็จะมีจำนวนจุดเท่ากันจุดเท่ากับจำนวนจำนวนจุดเท่ากับจำนวนสัตว์ครับนี่ผมดูแล้วถ้าเด็กจินตนาการก็นี่หมีใช่ไหมครับผมหมีกำลังวิ่งมาที่ใต้ต้นไม้หนีข้าราชการ47เฮ้ย
ส่วนเด็กจะรู้จักไหมเนี่ยส่วนลิงพวกนี้คือโดนบ้องบ้องหูซ้ายไม่ใช่เอ้าทำไมเลยนี่มาหลบฝนให้เด็กเขาคิดครับคือถ้าผู้ใหญ่หลงทางอย่างนี้นะฮะผมมีเรื่องย่อให้ครับข้างหลังครับต้องความหลงต้องอยู่ด้านหลังเพราะว่าเด็กไม่มี C7ไม่มีบ้องหูครับนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพาหมีไปผ่านเครื่องสแกนอันนี้เหมาะสำหรับเด็กสักเท่าไหร่อันนี้3ขวบครับ 3-4 ขวบให้จินตนาการได้ครับผมให้คิดแต่งเรื่องได้เองเลยว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงให้จินตนาการฟุ้งไปให้ไกลที่สุดเลยครับผมครับโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะเม่นหลบฝนมีหลายแนวนะของนอกจากแนวที่แบบไม่มีคำบรรยายแล้วอาจารย์มีแนวไหนอีกฮะส่วนมากจะเป็นหนังสือสารคดีกึ่งสารคดีให้เด็กเรียนรู้พวกเรื่องต่างๆนี่เครื่องปั้นดินเผาครับอันนี้เป็นหนังสือที่ความรู้ไทยๆเลยฮะความรู้ครับปั้นดินเผาเราเริ่มด้วยภาพแต่ก็มีคำบรรยายนิดๆหน่อยๆนะครับคือเด็กดูเล่มนี้เนี่ยก็สามารถทำตามได้เลยปั้นดินอย่างง่ายๆได้โตหน่อยโตหน่อยครับประถมครับสำหรับประถมครับแล้วนี่ก็มีนี่เล่นกลางแจ้งฮะอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบไทยๆแหละฮะใช่ๆครับจริงๆก็เป็นเล่นตามธรรมชาติไม่ถึงกับคือประเทศไหนก็เล่นได้หมดฮะไม่จำเป็นต้องเล่นไทยๆไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นลีข้าวสารไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรพวกนี้ฮะวัสดุธรรมชาติม้ากล้านกล้วยพวกพวกนั้นเล่นได้หมดเลยฮะเล่นกลางแจ้งครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกลางแจ้งนะจริงๆนะอยู่ในห้องเล่นเข้าห้างถูหน้าจอเล่นเข้าใช่หน้าจอ iPad ใช่ไม่ค่อยได้เล่นกลางแจ้งอันนี้สำคัญนะอาจารย์